ท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต17นะคะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่ทางด้านของนางชื่นชีวันลิมธีรกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต17พร้อมด้วยนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และนางสาวเอกรัตน์นาคาคงผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายภูสิทธิ์สมจิตและร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2567รอบที่1ณห้องประชุมพระพุทธชินราชชั้น7ศาลากลางหลังใหม่เพื่อติดตามข้อมูลความคืบหน้านโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในที่ประชุมทางด้านของนายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอาทิมาตรการการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยการสร้างรายได้การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5 การขับเคลื่อนให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำรวมทั้งการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยจากนั้นในช่วงบ่ายครับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต17ก็ได้มีการลงพื้นที่บ้านผารังหมีหมู่3ตำบลไซน้อยอำเภอเนินมะปรางครับเพื่อเป็นการติดตามการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาการท่องเที่ยวต่อยอดส่งเสริมสู่ซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองครับคือบ้านรังหมีซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายมากแล้วก็ครบวงจรแล้วก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเช่นเขาก็จะมีกิจกรรมเอาขยะมาทำเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นขายสินค้าการแปรรูปการผลิตสินค้าอะไรต่างๆที่มาจากท้องถิ่นซึ่งชุมชนตรงนี้น่าประทับใจมากแต่ว่าเขาเองเขายังขาดกิจกรรมอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาหรือว่าการทำอะไรให้ครบวงจรมากขึ้นก็ถ้าส่งเสริมมากขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนอีกที่นี่ก็จะเป็นชุมชนบ้านมุงนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์นะคะเรื่อง The Creator ซึ่งณเวลาเนี้ยเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ถือว่าสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นระดับฮอลลีวูดที่เข้ามาถ่ายทำในเมืองไทยซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่พยายามส่งเสริมเรื่องนี้แล้วก็อันนี้เป็นต้นแบบที่ผู้ตรวจอยากจะบอกว่าทุกชุมชนท่องเที่ยวถ้าเราโปรโมชั่นเยอะๆโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งในสื่อออนไลน์เยอะๆภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเช่นฮอลลีวูดเข้ามาถ่ายก็จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากนะคะ